รับเข้าสู่ Podcast Gamer สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่กองถ่ายลิขิตรักท้าลมหนาวค่ะนี่นะคะพระเอกกับนางเอกของเรานะคะคลอดลูกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณทั้งหมดเป็นลูกที่น่ารักมากเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะนางเอกเขารู้สึกยังไงบ้างคะกับลูกคนแรกค่ะเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โซนค่ะมีปากตั้งแต่เด็กเลยนะคะปากมีทาริสติกตั้งแต่ก็เป็นเด็กผู้หญิงแน่ๆเลยค่ะในตอนนี้ก็เด็กผู้หญิงแน่นอนแล้วพระเอกรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับบทนี้จริงๆคือบทนี้เป็นบทที่อาจารย์แสดงถึงความสามารถตั้งแต่ความก็เป็นได้ฉากไหนที่ท้าทายที่สุดคะฉากเป็นตอนฉากเป็นยาดีนานจึงเป็นยามาบังอิจิวาวาเป็นยาถามนะคะนะเป็นยาถามมันทำอะไรบ้างคะเนี่ยชูไข่ทำให้ดูได้ไหมคะเรื่องไหนชูไข่ตอนนั้นเดี๋ยวทำให้มันตื่นทำให้ดูหน่อยค่ะทำให้ดูหน่อยเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะมาแสดงตัวดีนะคะของนักแสดงค่ะตรงนี้เลยเอาหน้าตาหน้าร้านคนดับร้อนเงี้ยป่ะคะเท่ไหมหล่อยังไงก็ขอฝากละครด้วยนะคะขอฝากนางละครเรื่องลิขิตรักท้าลมหนาวด้วยนะคะนี่ด้วยนะเรื่องหลังการถ่ายทำนะฉากนกอย่างมีลูกนะไม่ต้องกลับบ้านหรอกที่นี่เลยนะที่นี่เลยนะไม่ต้องบ้านหรอกค่ะคัดหลายรอบมากเลยแล้วก็ถ่ายกันนะคะกลางรถไฟฟ้าเพื่อจะมีลูกใช่ไหมใช่ค่ะเลิศมากเลยนะคะมาแล้วค่ะลูกของทั้งสองมาทั้งสองเป็นลูกเป็นลูกของกิ๊บกับนกผมเป็นอย่างนี้เลยแล้วเขาเป็นคนบ้าคนข้างหลังมองใหญ่เลยครับต้องจะติ่งต่อกีบทองแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อกี้ได้เสียกับนกแล้วก็ลดไปนิ้วพูดว่าด้อท่าชี้ด้อท่าชี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายฉากต่อไปกันไปอันนี้คือเบื้องหลังนะคะก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำนะคะไม่กี่นาทีลูกก็ท้องใหญ่ขนาดนี้แล้วคนหรือตัวต้องมาซื้อซีนะอ้าวนึกว่าจะเป็นมุกแม่ต้องซื้อซีหลังจากที่เราไปขึ้นรถไฟมาพอพี่ท้องลูกออกมาท้องใหญ่ขนาดนี้เลยเนี่ยเห็นไหมลองจับดูสิจ๊ะนกจะคลอดแล้วเสียงดังนกบอกเสียงดังหลวงเราบอกเอาล่าเอาบนนี้อยากให้หลวงล่าเอาบนนี้ฮะเอาตรงกลางเลยแบบเรียบๆนกจะคลอดแล้วนกจะคลอดแล้วนกคันหัวลองหัวเลยมันขี้ออกมาเลยอ่ะทุกคนอุ๊ยอุ่นๆเลยลูกลูกของเราในที่สุดนกในที่สุดเราก็มีลูกแล้ว
ไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเราจะรักเราดูแลเขาด้วยกันใช่ไหมคะครับเย้มาหกคัทที่สองไหมติ๊กตอบก็ทำหนกเป็นมุกเนี่ยโน่อยู่จะเล่นมุกทำไมวะมุกคือเบื้องหลังนะฮะสมบัติไลออนคิงค่ะไลออนคิงเป็นไลออนคิงที่น่ารักมากเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะบอกเลยนะมีแบบว่าหุ่นด้วยหุ่นถ่ายค่ะสุดยอดเลยเธอสงสารคนที่ขึ้นมายืนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะพระเอกของเราโคตรรู้สึกแบบชาวบ้านเขาแบบแล้วนางเอกรู้สึกอะไรบ้างคะนางเอกตะกี้ผู้หญิงคนนี้ที่มันจะเดินผ่านตรงนี้ฮะเกือบตอนแรกก็จะเดินผ่านนะตัดสินใจเดินมาเดินมาดูมันคือเดินมาดูเลยนั่นน่ะนั่นน่ะเสื้อขาวนั่นน่ะที่เดินไปนู่นอ๋อเดินมาเพื่อดูอันนี้เราสัตว์มาถ่ายถึงเกาหลีนะคะเห็นแล้วรับไม่ได้เขาเรียกว่าลิขิตรักในสายลมหนาวนั่นเองชื่อตอนชื่อซีรีส์เกาหลีว่าลิขิตรักในสายลมหนาวค่ะมีลูกแล้วก็จะมี2สัญชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เรื่องหลังเรานะคะเรื่องหลังลูกของเรามีปฏิสนธิแล้วค่ะเดี๋ยวกิริยาลูกเรามีปฏิกิริยาปฏิสนธิวิ่งมาเราจะคุ้มคุ้มไม่ดีตัวนั้นนะอุ้ยเขินเขินเขินแมงสั่นหรือเปล่าน่าสิเราขอถ่ายกับเพศนางเอกนะฮะเรื่องลิขิตรักเลยว่ะหลานหลานหลานของเกสเองค่ะเพราะกิ๊บกับนกเป็นลูกเกสนี่คือหลานเกสนะคะลองได้ด้วยเฮ้ยว้าวว้าวว้าวตอนนี้นะคะลูกก็ค่อยๆออกมาแล้วนะคะนี่คือปากนกว่าอย่าเตือนปล่อยมันนอนไปก่อนมึงรีบมึงรีบเอาปากเปล่าย่าน่าจะเป็นปากชมพูแล้วนกคือตัวเขียวไม่มีวันนี้อยู่กลางนำดามุนนะคะแล้วลูกก็ฟักที่นี่โอ้อะไร 20,000 นั่นน่ะคืออะไรพวกคุณแจพวกคุณแจเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวรอลูกกิฟต์ฟักต่อข้างในอะคะดูแล้วเราโอเคค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องกิฟต์ปุรีด้วยนะคะและช่องน้องปุรีปุรีด้วยค่ะแล้วก็ช่องนักข่าวโอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายว้าวว้าวสติ๊กเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย